ไม่ได้ยินชื่อของโรงเรียนด้วยซ้ำค่ะแค่เห็นว่ามันมีการสมัครคิดแค่ว่าน่าจะสอนเกี่ยวกับการออกไปประกาศแล้วก็หลักการในการนำคนมาเชื่อพระเยซูโรงเรียนอะคือว่าต้องนั่งโจทย์เสร็จแล้วก็ไม่รู้อะแล้วก็ทำการบ้านส่งอะไรนี่เราคิดอย่างนั้นไงมันใช่เราหรือเปล่ามันไม่ใช่เราแล้วมันแบบ60กว่าแล้วเราจะมาส่งการบ้านแบบนี้ได้ยังไงแต่พอเข้ามาเรียนจริงๆแล้วเอ้ามันไม่ใช่นี่ว่ะเฮ้ยมันไม่ใช่มานั่งเรียนแบบที่เราคิดไว้อ่ะมันเป็นอย่างนี้วันแรกเข้ามาเนี่ยหันซ้ายหันขวาไม่รู้จักใครความรู้สึกของผมก็คิดเหมือนกันว่าเราต้องทำตัวยังไงเขาเริ่มต้นด้วยการสวัสดีแล้วก็เราเล่นเกมกันเป็นไอซ์เบรกเกอร์วุ่นวายเพราะมีคน40กว่าคนกำลังเล่นเกมพร้อมกันอยู่ค่ะเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยแต่พอมาอยู่ในนั้นแล้วเนี่ยได้คุยเรื่อยๆคุยเรื่อยๆแล้วเนี่ยพอเรามาคุยกันแล้วยิ่งทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นเหมือนครอบครัวมีหลายๆอย่างเกิดขึ้นมากเลยค่ะเป็นวันแรกที่ไม่เหมือนวันแรกเลยมีนักเรียนที่เป็นเพื่อนร่วมชั้นนะคะถูกพระเจ้าปลดปล่อยจากวิญญาณบางอย่างแล้วก็ช่วยกันที่จะอธิษฐานก็เป็นการเปิดเทอมวันแรกที่นอกสูตรโรงเรียนทั่วไปมากๆค่ะจริงประทับใจแทบทุกคลาสเลยค่ะแต่ว่าถ้าให้เลือกคลาสหนึ่งน่าจะเป็นตัวตนในพระคริสต์คลาสไอดีนิตี้ตัวตนที่แท้จริงในพระเยซูมันไม่ได้ถูกเปลี่ยนจากความคิดแต่ว่ามันเป็นการเปลี่ยนจากข้างในวิญญาณคือพระเจ้ามองเราไม่เหมือนคนอื่นมองตัวตนที่แท้จริงของเราเนี่ยเราเป็นพระชายาของพระเจ้าอย่างแท้จริงเราเป็นลูกของพระเจ้าเพราะฉะนั้นลูกมีสิทธิ์มากกว่าทาสแล้วการออกมาใช้ชีวิตไม่ว่าจะในโบสถ์งานรับใช้การทำงานหรือการปฏิสัมพันธ์กับคนมันง่ายขึ้นแล้วมันก็มีเสรีภาพมีความสุขกับการใช้ชีวิตขึ้นเยอะเลยค่ะคือการที่เราLike in, ถ้าในภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเป็น manifest presence of God คือทรงสถิตที่เราประสบได้นะคะช่วงที่พี่ชอบที่สุดคือการนมัสการทุกวันก่อนเรียนทั้งเช้าทั้งบ่ายบางทีก่อนที่เราจะออกประกาศยังนมัสการเพื่อให้การทรงสถิตนั้นอยู่กับเราในการเป็นประกาศการนมัสการนั้นเป็นการนมัสการที่พี่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนนำพวกเราทั้งหมดเข้าสู่หน้าพระบัลลังก์แล้วเวลาที่ผ่านไปมันไม่รู้สึกเลยว่ามันผ่านไปมันเหมือนอยู่ในจะบอกว่าอยู่ในสวรรค์ก็ได้นะทุกอย่างที่มันหนักๆอยู่ในจิตใจไม่ว่าจะสถานการณ์อะไรมันดูเล็กน้อยไปทั้งหมดการอยู่ในโมเมนต์นั้นมันทำให้เหมือนตาฝ่ายวิญญาณเราถูกเปิดแล้วเรารู้ว่าความหวังในการรอคอยพระเยซูการ walk with God การเดินกับพระเจ้าในโลกนี้ God is very real แล้วก็มันทำให้รู้สึกว่าทั้งหมดที่ตอนนี้ยังดำเนินอยู่มันพุ่งไปแล้วมันมีเป้าหมายที่ชัดว่าเราดำเนินชีวิตอยู่เรารับใช้พระเจ้าเพราะอะไรอย่าลังเลถ้าคุณมาเรียนที่นี่คุณจะไม่ผิดหวังพระเจ้าไม่ต้องการให้เราดีก่อนให้เราเพอร์เฟกต์ก่อนแต่ให้เรามาด้วยหัวใจที่แสวงหาพระองค์เองค่ะไม่ว่าอุปสรรคมันจะดูยากขนาดไหนนะคะตัดสินใจมาเถอะค่ะเพราะว่าคุณจะตัดสินใจไม่ผิดแน่นอนค่ะ